สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ช่วง Tomorrow กับ Workpoint Today นะคะสาระความรู้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่การเปลี่ยนแปลงของเทรนด์โลกเศรษฐกิจและธุรกิจเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการทุกคนจะตามไม่ทันไม่ได้แล้วค่ะวันนี้อยู่กับก้อย่าไอราดาพิศวรนะคะวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการ transform องค์กรนะคะหรือว่าการทำให้องค์กรเนี่ยมีความเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้นจริงๆเทรนด์นี้เนี่ยเราพูดคุยกันมาประมาณ10ปีแล้วนะคะแล้วก็ยิ่งถูกพูดถึงมากในช่วง5ปีที่ผ่านมาค่ะแต่พอเจอกับวิกฤตโควิด-19 เท่านั้นแหละนะคะทุกองค์กรให้ความสำคัญอย่างมากเลยกับเรื่องของ Digital Transformation ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก้อย่าก็จะพาทุกคนค่ะไปพูดคุยกับ CEO จาก Bluebig นะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก Bluebig ค่ะคร่าวๆก็คือว่า Bluebig เนี่ยเป็นบริษัทที่ปรึกษาหรือว่า consulting firm นะคะที่หลายคนให้ความสนใจเพราะว่าเขาสามารถที่จะไปคว้างานจากโครงการใหญ่ๆองค์กรใหญ่ๆมาได้ในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารประกันภัยโทรคมนาคมแล้วก็การค้าปลีกไม่ต่ำกว่า20โครงการในแต่ละปีค่ะก็มีหน้าที่ให้คำปรึกษานะคะในการสร้างมูลค่าเพิ่มเรื่องที่ Bluebig เนี่ยเน้นเป็นพิเศษเลยก็คือเรื่องของ Digital Transformation เนี่ยแหละค่ะจริงๆเนี่ย Bluebig ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2013นะคะจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 7-8 ปีแล้วและในเดือนกันยายนนี้ค่ะ Bluebig กำลังเตรียมพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ IPO แล้วนะคะวันนี้ก้อย่าเชิญชวนทุกคนค่ะไปพูดคุยให้เข้าใจ Bluebig กันมากขึ้นนะคะแล้วก็คาดว่าเนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์กับคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในบทบาทของผู้นำองค์กรผู้นำธุรกิจนะคะหรือว่าคนทำงานที่จะต้องตามให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงค่ะไปพูดคุยกับคุณโบ๊ทพชระอารยะการกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ของ Bluebig กันค่ะสวัสดีค่ะคุณโบ๊ทสวัสดีครับคุณก้อย่าคุณโบ๊ทคะอยากจะให้แนะนำตัวก่อนสั้นๆ สำหรับ Bluebig ใครที่รู้จักแล้วนะคะก็อาจจะพอรู้โปรไฟล์ของ Bluebig มาบ้างแต่ว่าสำหรับใครที่อาจจะเพิ่งเคยได้ยินชื่อของ Bluebig เป็นครั้งแรกค่ะคุณโบ๊ทช่วยแนะนำตัวให้เรารู้จักเพิ่มเติมได้ไหมคะได้ครับก็ทาง Bluebig เนี่ยเราเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์และ Digital Transformation แบบ End to End นะครับแบบครบวงจรซึ่งเราเนี่ยก็เข้าไปช่วยลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่นะครับในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันตั้งแต่เรื่องของการวางกลยุทธ์ธุรกิจนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะปรับปรุงในส่วนไหนยังไงได้บ้างเพื่อให้สามารถที่จะมีกำไรและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับในยุคที่เกิดดิจิทัลริสดิสรัปชันต่างๆเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงการนำดิจิทัลเนี่ยไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะช่วยในเรื่องของการวางแผนด้านเทคโนโลยีด้วยนะครับว่าตัวธุรกิจเองจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของการจัดซื้อในการสร้างเทคโนโลยีตัวไหนยังไงบ้างนะครับซึ่งเราเองก็จะนำเรื่องของ best practice นะครับหรือว่าวิธีการที่บริษัทระดับโลกเนี่ยเขาใช้กันเนี่ยนะครับเอามาให้คำปรึกษานะครับกับทางบริษัทในการวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดรวมไปถึงเรื่องของการช่วย implement ระบบนะครับสร้างระบบขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพวกระบบ mobile application นะครับระบบ web application ระบบหลังบ้านต่างๆนะครับ CRM ระบบ ERP ต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะช่วยลูกค้าได้ตั้งแต่ในฝั่งของ business เลยไปถึงฝั่งเทคโนโลยีรวมไปถึงอีกด้านนึงก็จะเป็นด้านของ deep technology นะครับหรือว่าเป็นพวกเทคโนโลยีขั้นสูงที่เราอาจจะไม่ได้คุ้นชินกับการนำมาใช้ในธุรกิจมากนักแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจได้แล้วด้วยอย่างเช่นเรื่องของ AI เรื่องของ blockchain พวกนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยพยายามที่จะนำพวกเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาใช้กับธุรกิจขององค์กรลูกค้าด้วยทำให้ลูกค้าเนี่ยมีการเติบโตที่สูงขึ้นนะครับอย่างเช่นเอา AI เข้ามาใช้ในการตัดสินใจในด้านของ marketing ในด้านของ sales นะครับเพื่อหา insight ต่างๆของลูกค้าหรือว่ามาใช้ในด้านของ operation นะครับในการจับพวกทุจริตในการจับพวก transaction ที่มีความแปลกปลอมต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพที่เราเข้าไปช่วยลูกค้าเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของ business ไปจนถึงเรื่องของdeep technologyแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทาง Bluebig เรามี Joint Venture นะครับอีกตัวหนึ่งที่เราตั้งขึ้นมาร่วมกับทาง OR นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทในเครือของปตท.นะครับทำเรื่องของ Retail ต่างๆเนี่ยเราตั้ง Joint Venture ขึ้นมาชื่อว่า Orbit Digital นะครับโดยที่ Joint Venture ตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ในการสร้างตัว Digital Innovation เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม Retail อุตสาหกรรมค้าปลีกเนี่ยนะครับซึ่ง OR เนี่ยเขามีทั้ง
สถานีบริการน้ำมันนะครับ 2,000 สาขามีทั้งร้านกาแฟคาเฟ่เมซอนนะครับแล้วก็มีร้านอาหารอื่นๆรวมไปถึงมีบัตร PTT Blue Card นะฮะแล้วก็ยังมีศูนย์รักษารถยนต์ Fleet Auto อะไรอีกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะนำ innovation ต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วย uplift นะครับประสบการณ์ในการใช้งานของลูกค้าต่างๆเนี่ยรวมไปถึงเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ตัวช่องทางต่างๆเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ตัว Joint Venture ตัวนี้โฟกัสก็จะเป็นเรื่องของการทำ Data Monetization ด้วยนะครับก็คือการนำข้อมูลเนี่ยมาสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างให้เป็นรายได้เสริมให้กับทางบริษัทนะครับแล้วก็เอาตัวข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับไปใช้ในการต่อยอดทางธุรกิจเพิ่มเติมได้อีกด้วยครับผมค่ะก็จากวันแรกที่ก่อตั้งบริษัทก็คือปี2013นะคะมาจนถึงวันนี้ระยะเวลาก็ประมาณ 7-8 ปีแล้วก็ถือว่าเติบโตก้าวกระโดดเลยไหมคะคุณโบ๊ทครับเราก็มีอัตราเติบโตค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะครับ20-30% เนี่ยมาตลอดนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราเองก็ต้องบอกว่าเราโชคดีเราอยู่ในอุตสาหกรรมเรื่องของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันซึ่งเป็นเมกะเทรนด์นะครับคือในฝั่งขององค์กรใหญ่ๆเองเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะว่าตอนนี้การแข่งขันค่อนข้างสูงใช่ไหมครับแล้วเรื่องของดิจิตอลเนี่ยเป็นหัวใจหลักอันนึงเลยนะครับในการสร้างการเติบโตของบริษัทรวมไปถึงสร้างประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้นทำให้แข่งขันได้ดีขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อผลกำไรของบริษัทก็อันนี้ก็เป็นจุดดีที่ทำให้เราเองเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมที่เติบโตนะครับและบริษัทก็เลยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดครับค่ะทีนี้ทราบมาว่าในช่วงแรกก่อนที่จะกลับมาทำ consulting firm เต็มตัวเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้คือพื้นฐานของคุณโบ๊ทเองก็จบทางด้านวิศวะคอมพิวเตอร์มาใช่ไหมคะแต่ว่าไปยังไงมายังไงคะถึงเข้ามาในธุรกิจลักษณะแบบนี้ได้ค่ะจุดเริ่มต้นคืออะไรถ้าย้อนกลับไปค่ะครับคือผมเองเนี่ยแบ็คกราวด์ผมเนี่ยก็อาจจะมีความพิเศษนิดนึงก็คือตรงที่ว่าผมมีแบ็คกราวด์ในด้านของเทคโนโลยีในด้านเทคนิคอลเนี่ยนะครับก็คือผมเรียนมาในสายงานของตัววิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีความรู้ในเรื่องของเทคนิคอลแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็จบ MBA นะครับก็คือบริหารธุรกิจแล้วก็ได้ทำงานอยู่ในบริษัทที่ปรึกษาในด้านของการวางกลยุทธ์นะครับชั้นนำของโลกก็คือผมอยู่ที่ทางบริษัทชื่อ The Boston Consulting Group มาก่อนซึ่งก็จะเป็นบริษัทที่ปรึกษาระดับท็อป3ของโลกนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะให้คำปรึกษากับองค์กรขยับขนาดใหญ่ที่เป็นระดับ Fortune 500นะครับซึ่งผมเองก็ได้มีประสบการณ์ในการนำความรู้ความสามารถเนี่ยในการเข้าไปใช้ในการวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรชั้นนำระดับโลกหลายองค์กรนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็เลยเป็นที่มาว่าจริงการที่เราเข้าไปอยู่ในสายงานของที่ปรึกษาในการวางกลยุทธ์เนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าโลกในปัจจุบันเนี่ยถูก drive ได้ด้วยดิจิตอลนะครับองค์กรชั้นนำทุกองค์กรเนี่ยตอนนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องดิจิตอลเป็นอันดับหนึ่งนะครับในการวาง agenda ขององค์กรเลยแล้วก็เชื่อได้ว่ารายได้และรายจ่ายเนี่ยสามารถที่ optimize ได้ด้วยการนำดิจิตอลเทคโนโลยีเข้ามาแต่สิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่เรื่องของการซื้อเทคโนโลยีเข้ามาแต่เป็นเรื่องของการเลือกใช้ให้ถูกต้องและการปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้เหมาะสมนะครับกับโลกดิจิตอลที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่มาที่ทำให้ผมเนี่ยกับผู้ร่วมงานอีกหลายๆท่านที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งทางบลูบิกเนี่ยครับทุกคนเนี่ยมาจากบริษัทคอนซัลทิ่งเฟิร์มชั้นนำของโลกหมดนะครับเรามารวมตัวกันเนี่ยเราก็มองเห็นโอกาสว่าจริงๆแล้วบริษัทในลักษณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะในภูมิภาคประเทศไทยและเซาท์อีสเอเชียเนี่ยต้องถือว่ามีอยู่น้อยมากนะครับต้องมีอยู่น้อยมากแล้วเราก็เชื่อว่าธุรกิจหลายๆธุรกิจเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการที่เราให้บริการให้คำปรึกษานะครับในการที่จะทำให้เขาเนี่ยเก่งขึ้นทำงานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแข่งขันได้ดีขึ้นและมี strategy ที่สามารถไปแข่งขันและเอาชนะคู่แข่งในภูมิภาคนี้ได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าเรารวมตัวกันเรามองเห็นแล้วว่ามีช่องว่างนะในตลาดมีองค์กรหลายองค์กรคงจะต้องใช้งานนะครับแล้วก็รวมไปถึงว่าองค์กรที่อาจจะเก่งในเรื่องของการทำเรื่อง digital transformation เนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ได้มีอยู่เยอะนะครับในบริษัทที่ปรึกษาก็อาจจะมีโฟกัสในแต่ละด้านไปแต่ในเรื่องของ digital transformation แบบ end to end เนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่เรามองว่าน่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ให้กับธุรกิจทั่วไปที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับเรื่อง Digital Transformation เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าในช่วงก่อนโควิดประเด็นนี้ก็ถูกพูดถึงอย่างมากอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอมีวิกฤตโควิด-19 อะค่ะในภาพรวมเนี่ยโควิดมันเข้ามาทำให้เรื่องของการปรับองค์กรให้เป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้นหรือว่า Digitalize องค์กรเนี่ยนะคะตอนนี้ทิศทางมันเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนอะคะพอมีโควิดมันยิ่งทำให้เร่งเกิดเร็วขึ้นเลยไหมคะคุณโบ๊ทคือเรื่องของ Digital Transformation เนี่ยเริ่มมาก็ค่อนข้างนานแล้วนะครับมีคำนี้พูดกันถึงมาผมว่าน่าจะประมาณเกือบ10ปีละ
นะครับแล้วก็มาค่อนข้างที่จะเริ่มเป็นเมกะเทรนด์จริงๆเนี่ยสัก5ปีที่ผ่านมานะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยพอเราเจอโควิดนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยเริ่มมาใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นไปอีกนะครับจากธุรกิจที่อาจจะไม่ได้มองว่าเรื่องดิจิตอลเนี่ยมันจะมาเร็วนะครับแต่ว่าพอเจอโควิดปุ๊บทุกคนโดนบังคับใช่ไหมครับอย่างวันนี้เราคุยกันเราก็คุยผ่านช่องทางที่เป็นดิจิตอลนะครับโลกก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะการซื้อของการใช้บริการสินค้าซื้อบริการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราทำผ่านระบบดิจิตอลเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบริการด้านการเงินนะครับหรือเราช้อปปิ้งซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยตอนนี้เราก็ทำผ่านตัวอีคอมเมิร์ซนะครับหรือแม้กระทั่งเราทานข้าวตอนนี้นะครับส่วนใหญ่เรายังสั่งผ่านพวก delivery platform นะครับเพราะว่าเราเองก็อาจจะไม่ได้อยากออกจากบ้านบ่อยๆเพื่อที่จะป้องกันตัวเองนะครับจากเชื้อโรคต่างๆเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในมุมของผู้บริโภคเนี่ยตอนนี้โดนฟอร์สว่าจะต้องใช้ช่องทางดิจิตอลเนี่ยเป็นช่องทางหลักนะครับในการบริโภคสินค้าในการสั่งซื้ออะไรต่างๆและในมุมของบริษัทต่างๆเนี่ยก็แน่นอนว่าการบริหารจัดการเนี่ยตอนนี้ทำได้ยากขึ้นเพราะว่าการจะให้พนักงานไปนั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศเนี่ยตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงถูกไหมครับบางบริษัทอาจจะจำเป็นแต่บางบริษัทเนี่ยที่เขาเริ่มปรับตัวแล้วเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มที่จะประกาศนโยบายให้พนักงานเนี่ยทำงานนะครับจากที่บ้านหรือว่าจากที่ไหนก็ได้ที่พนักงานสะดวกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องใช้เรื่องของดิจิตอลเนี่ยเข้ามาช่วยเพราะว่าการจะทำงานได้แบบมีประสิทธิภาพนะครับการประชุมกันแน่นอนผ่านระบบดิจิตอลการทำเอกสารต่างๆนะครับถ้าเกิดว่ายังเป็นกระดาษอยู่วันนี้ต้องส่งเนี่ยไม่สะดวกแน่นะครับก็ต้องเป็นระบบที่เข้ามาช่วยนะครับทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องการเงินเรื่องทรัพยากรบุคคลนะครับเรื่องการตลาดต่างๆเนี่ยระบบเป็นดิจิตอลหมดแล้วก็รวมถึงการทำการตลาดไปยังลูกค้านะครับผู้บริโภคหลายทางตอนนี้ก็ใช้ช่องทางที่เป็นพวกสื่อดิจิตอลนะครับเป็นพวกโซเชียลมีเดียบ้างนะครับก็จะสังเกตได้ว่าโลกเนี่ยเราโดนบังคับนะครับว่าถ้าตอนนี้เราไม่ปรับตัวเนี่ยเราแย่แน่นะครับถ้าใครยังสามารถที่จะถ้าใครยังใช้วิธีการเดิมๆนะครับในการทำธุรกิจเรายังต้องให้ใช้เอกสารเยอะๆนะครับเรายังไม่ได้ตัดสินใจด้วย data เรายังไม่ได้มีช่องทางที่เป็นออนไลน์นะครับในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือว่าเรายังไม่ได้สามารถที่จะทำงานกับพนักงานที่อยู่ในมุมไหนก็ได้ของประเทศเนี่ยนะครับอันนี้บริษัทนั้นก็จะเริ่มแข่งขันยากมากๆและในสภาวะแบบนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพได้ชัดมากขึ้นนะครับในช่วงโควิดว่าตัวธุรกิจทุกธุรกิจเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของดิจิตอลจริงๆในช่วงนี้ครับค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยองค์กรต่างๆเริ่มให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่ให้ความสนใจอยู่แล้วแต่อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่รอได้เนี่ยนะคะพอมีโควิดก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะรอต่อไปไม่ได้แล้วเพราะว่าทุกบริษัทเองก็ปรับตัวกันหมดแล้วนะคะทีนี้ถามคุณโบ๊ทค่ะว่าอย่างในบริษัทต่างๆเนี่ยทำไมถึงจะต้องใช้บริการที่ปรึกษาด้วยคะในเมื่อสภาวะทางเศรษฐกิจตอนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยสักเท่าไหร่และพอเราพูดถึง consulting firm เนี่ยก็อาจจะคิดถึงเรื่องของราคาที่ค่อนข้างสูงมันจะคุ้มค่าหรือเปล่ากับการที่จะใช้บริการบริษัทที่ปรึกษาเหล่านี้ค่ะคุณโบ๊ทครับคือต้องเล่าให้ฟังว่าส่วนใหญ่บริษัทที่ใช้งานบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยนะครับก็จะเป็นบริษัทที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับมีขนาดใหญ่แล้วก็มีการแข่งขันสูงนะครับถ้าเราเปรียบเทียบผมชวนคุณกอย่าคิดถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนกับคนเนี่ยก็จะเหมือนนักกีฬาที่อาจจะแข่งขันอยู่ในระดับสูงระดับโอลิมปิกนะครับซึ่งเรานึกภาพว่าเรามีนักกีฬา1คนเนี่ยเราจะมีโค้ชอีกหลายคนมากๆนะนักกีฬาไปแข่ง1คนเนี่ยจริงๆแล้วมีโค้ชหลายคนตามไปนะครับมีโค้ชที่ดูเรื่องของทักษะของกีฬามีโค้ชที่ดูเรื่องของโภชนาการฟิตเนสนะจิตวิทยานู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมันค่อนข้างสูงเรากำลังจะไปแข่งโอลิมปิกใช่ไหมครับมันก็เป็นการแข่งขันที่ทุกคนเนี่ยจากทุกมุมโลกเนี่ยเก่งหมดนะครับทีนี้เนี่ยบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยเช่นกันนะครับอุตสาหกรรมที่บริษัทขนาดใหญ่อยู่เนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้การแข่งขันจะค่อนข้างรุนแรงมากนะครับการที่เขาสามารถที่ optimize อะไรบางอย่างได้เนี่ยแม้กระทั่งแค่นิดเดียวเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะสร้าง value ได้มหาศาลนะครับแล้วก็การแข่งขันที่สูงเนี่ยทุกคนมีการปรับตัวมีการพัฒนาตัวทักษะแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานอยู่ตลอดเวลาซึ่งคนที่ปรับตัวได้ไม่ทันเนี่ยนะครับก็อาจจะเสียเปรียบในการแข่งขันแล้วก็อาจจะพ่ายแพ้ในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมีการจ้างบริษัทที่ปรึกษาในแต่ละด้านเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเช่นกันนะครับเพื่อให้ตัวบริษัทเนี่ยสามารถที่จะโฟกัสในการทำงานตัว core business ของเขาได้นะครับถ้าเกิดว่าทั้งบริษัทเนี่ยมาใส่ใจกับเรื่องของท่านนึกภาพเหมือนนักกีฬามาใส่ใจว่าต้องวางแผนตัวเองจะซ้อมยังไงจะกินอะไรนู่นนี่นั่นเวลาที่จะเอาไปทำงานเอาไปฝึกซ้อมให้ตัวเองเนี่ยเก่งเนี่ยอันนี้อาจจะน้อยลงนะครับคล้ายๆกันก็คือในบริษัทเองถ้าเกิดว่าต้องมาทำทุกอย่างเองทั้งหมดเนี่ยในช่วงที่จะต้อง transform ต้องมีการเร่งนะครับ
ตัว core business ที่เขาต้องหารายได้เข้ามาทุกวันนะครับต้องมีการ run operation อยู่ทุกวัน day to day operation ที่เยอะมากๆเนี่ยเขาก็จะสูญเสียโฟกัสตรงนั้นไปทำให้รายได้ก็จะตกก็ได้หรือธุรกิจอาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับการที่จ้างที่ปรึกษาเข้ามาเนี่ยก็คือให้มาช่วยโฟกัสแทนในเรื่องของการทำ transformation ส่วนตัวธุรกิจที่เป็นธุรกิจหลักผู้บริหารและพนักงานทุกคนยังโฟกัสได้อยู่นะครับเป็นหน้าที่อยู่ที่ปรึกษาเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยตั้งแต่ในการวางตัวแผนแล้วนะครับก็อาจจะมีที่ปรึกษาหลายแบบแหละตั้งแต่ที่ปรึกษาที่เป็นลักษณะของการเชิงกลยุทธ์ใช่ไหมครับในการวางแผนกลยุทธ์นะครับที่ปรึกษาที่อาจจะเกี่ยวในเรื่องของการทำ implementation ก็มาช่วยในการ lead เรื่อง implementation เป็น project manager program manager นะครับในการ coordinate ต่างๆซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้ธุรกิจเนี่ยเขาแข่งขันได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นจุดสำคัญในโลกปัจจุบันก็คือถ้ายิ่งเราพูดกันถึงเรื่องของดิจิตอลเนี่ยนะครับโลกเปลี่ยนเร็วมากนะครับแล้วโอกาสแต่ละครั้งเนี่ยมาแล้วผ่านไปเนี่ยไม่กลับมาอีกแล้วนะครับแล้วก็เราพูดกันถึงเรื่องของโควิดเนี่ยจริงๆหลายๆครั้งเนี่ยก็มีโอกาสที่อยู่ในช่วงนี้เหมือนกันนะครับอย่างผมยกตัวอย่างเนี่ยในช่วงที่คนออกจากบ้านไม่ได้เนี่ยเราก็มีดีมานด์ในเรื่องของ delivery ค่อนข้างเยอะนะครับหลากหลายธุรกิจที่เขาไขว่คว้าโอกาสได้ในช่วงนี้สังเกตได้ว่าธุรกิจที่สามารถที่จะทำเรื่อง fulfillment ได้ดีโตขึ้นมาเป็นยูนิคอร์นเลยนะครับธุรกิจธนาคารบางธุรกิจเนี่ยเริ่มเห็นเรื่อง delivery เป็นเรื่องหลักนะครับก็มาเปิดแพลตฟอร์มเพื่อที่จะทำให้ประสบการณ์ในการบริการลูกค้าเนี่ยนะครับเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าโอกาสพวกนี้เนี่ยถ้าสมมติมันผ่านช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะไม่กลับมาอีกแล้วนะครับถ้าไม่ได้มีใครคว้าโอกาสในช่วงนี้อาจจะยากแล้วในช่วงที่ทุกคนเนี่ยเริ่มอิ่มตัวนะครับซึ่งการทำงานที่ต้องเร็วแบบนี้เนี่ยการมีที่ปรึกษาที่มีความสามารถที่พร้อมเนี่ยนะครับในทุกๆด้านตั้งแต่เรื่องของธุรกิจเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการใช้ Deep Tech นะครับเรื่องของการจัดโครงสร้างองค์กรเนี่ยเข้ามาในระยะเวลาอันสั้นได้เนี่ยอันเนี้ยก็ทำให้ธุรกิจปรับตัวและก็ทันกับโอกาสที่เข้ามานะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามัวแต่ช้าเนี่ยปัญหาก็คือว่าหลายๆครั้งกว่าจะรีครูทคนมาได้นะครับมาทำทีมอาจจะหมดไปละปีนึงนะครับเพราะว่าต้องใช้คนเยอะมากใช่ไหมครับแล้วพอโอกาสผ่านไปแล้วเนี่ยอันนี้กลับมาไม่ได้ละมูลค่าความเสียหายทางโอกาสเนี่ยนะครับมันมหาศาลมากนั่นก็คือบริษัทเนี่ยเขาก็เล็งเห็นนะครับว่าการตัดสินใจตรงนี้เป็นการตัดสินใจที่จะทำให้เขาสามารถที่จะพัฒนาโอกาสของเขาเองนะครับในการเอาชนะคู่แข่งในการที่จะเปิดตลาดสร้าง new S curve ใหม่ๆได้นะครับโดยการนำที่ปรึกษาเนี่ยเข้ามาเป็นตัวช่วยในการที่จะเร่งสปีดเรื่องการทำ transformation ครับค่ะเพราะฉะนั้น right place with the right time นะคะก็คือประเด็นสำคัญแล้วก็บริษัทเนี่ยจะเข้ามาช่วยดูตรงนี้ให้นะคะว่าช่วงเวลาแบบนี้บริษัทควรที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะเพื่อให้ทันกับสภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคะก็อยากขอความรู้จากคุณโบ๊ทเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าอย่างเรื่องของประเภทแล้วก็เทียร์ของคอนซัลทิงเฟิร์มเนี่ยเขาจัดกันแบบไหนอะคะแล้วโดยเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยค่ะธุรกิจแบบคอนซัลทิงเฟิร์มเนี่ยมีอะไรที่ยังมีช่องว่างอยู่บ้างอย่างของ Bluebeak เองก็มีเรื่องของ Digital Transformation ที่คุณโบ๊ทเล่าให้ฟังว่าตรงนี้ยังเป็นช่องว่างของการตลาดอยู่ภาพรวมของคอนซัลทิงเฟิร์มในไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยบริษัทที่ปรึกษาที่องค์กรขนาดใหญ่ใช้กันเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่เป็นต่างชาตินะครับเป็นบริษัทข้ามชาติซึ่งในกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยเราก็จะแบ่งตั้งแต่กลุ่มที่สูงที่สุดนะครับกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็น strategy consulting firm หรือที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์นะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีบุคลากรชั้นนำเยอะมากนะครับแล้วก็จะทำงานโดยเน้นเรื่องของการวางกลยุทธ์นะครับแล้วก็จะทำงานกับองค์กรที่ไซส์ขนาดใหญ่มากๆเพราะว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้เขาจะไม่ได้โฟกัสเรื่องของ implementation นะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ถือได้ว่าเขามีคนเก่งๆมีอะไรอยู่เยอะเนี่ยค่าใช้จ่ายก็แพงไปด้วยส่วนที่เขาจะสร้าง value ได้เยอะที่สุดเนี่ยคือการสร้าง strategy ที่ดีนะครับแล้วก็ให้องค์กรเนี่ยสามารถเอาไป implement ต่อเองได้นะครับเพราะว่าถ้าเอาเขามาช่วย implement ต่อด้วยเนี่ยตรงนี้องค์กรอาจจะเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากนะครับอาจจะไม่คุ้มเพราะฉะนั้นโฟกัสของบริษัทกลุ่มนี้จริงๆเนี่ยก็คือเรื่องของการวาง strategy แต่กลุ่มนี้แน่นอนคือกลุ่มที่สูงที่สุดละเป็นกลุ่มที่ในสายงานที่ปรึกษาทุกคนก็จะรู้ว่าเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงมากนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่บริษัทจะต้องจ่ายก็สูงมากเช่นกันนะครับในขณะที่กลุ่มถัดมานะครับก็จะเป็นกลุ่มของพวกบริษัทที่เริ่มที่จะทำกลางๆแล้วก็คือมีการทำในมุมของการวางแผนด้วยจนไปถึงเรื่องของ implementation นะครับบริษัทกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีพื้นฐานที่แตกต่างกันมีหลายบริษัทมากๆอาจจะเป็นบริษัทที่มีพื้นฐานมาจากการทำ
รื่องของบัญชีมาก่อนนะครับหรือพวกบริษัท Big 4เขาก็มีสายงานที่เกี่ยวกับที่ปรึกษาเช่นการที่ช่วยลูกค้าเนี่ยในหลากหลายด้านมากๆนะครับแล้วก็อาจจะมีบริษัทที่มาจากในแง่มุมของเทคโนโลยีนะครับก็จะมีบริษัทเทคโนโลยีบางบริษัทเนี่ยที่ทำคอนซัลทิงนะครับช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ของเทคโนโลยีเนี่ยไปจนถึงเรื่อง implementation ซึ่งสเกลของเขาก็จะค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มี best practice จากการเข้าไปช่วยบริษัทต่างๆเนี่ยในหลากหลายประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ๆของสายงานที่ปรึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเรามาดูเรื่องของบริษัท local ที่เป็นบริษัทที่ปรึกษาถามว่ามีไหมก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อาจจะถ้าเดี๋ยวเราอาจจะเจาะในเรื่องของ digital transformation เนี่ยตรงนี้อาจจะยังไม่ค่อยมีแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของกลยุทธ์เราก็จะมีบริษัทที่ปรึกษาที่เป็นลักษณะของบูติกนะครับซึ่งก็มีอยู่ประมาณนึงแต่ว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะโฟกัสกับงานที่เป็น strategy กับองค์กรที่เป็นราชการซะส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นสายงานที่กลุ่มที่ปรึกษาที่เป็นบูติกคอนซัลทิงเฟิร์มในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีอยู่แล้วก็อาจจะมีที่ปรึกษาที่อยู่ในอินดัสทรีอื่นๆเลยนะครับที่อาจจะไม่ใช่ที่ปรึกษาทางธุรกิจอันนี้ก็มีแน่นอนอย่างเช่นในพวกอสังหาริมทรัพย์นะครับก็อาจจะมีที่ปรึกษานะครับที่ช่วยดูเรื่องของการก่อสร้างพวกตึกใหญ่ๆที่มีความซับซ้อนมากๆนะครับหรือว่าเรื่องของการก่อสร้างพวกสถาปัตยกรรมอะไรที่มันอาจจะมีความเสี่ยงมีความซับซ้อนสูงพวกนี้ก็จะมีบริษัทที่ปรึกษาลักษณะนี้เช่นกันนะครับที่เขาเข้ามาช่วยแล้วก็มีบางบริษัทเนี่ยก็ listed อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับแต่ถ้ามาถึงเรื่องของ Digital Transformation เนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วบริษัทไทยเนี่ยยังไม่มีบริษัทที่ปรึกษาในด้านนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลในเมืองไทยเนี่ยจะเป็นลักษณะของบริษัทที่เราเรียกว่า system integrator นะครับหรือว่าเป็นผู้ที่ช่วยในการสร้างระบบนะครับหรือถ้าเทียบกับในพวกอุตสาหกรรมที่เป็นรับเหมาเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะเหมือนกับผู้รับเหมาก่อสร้างประมาณนี้นะครับก็คือเป็นคนที่คอยช่วยในการสร้างระบบต่างๆขึ้นมาตามแบบตามคำสั่งนะครับที่ทางองค์กรต่างๆเนี่ยได้วางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีบริษัทลักษณะนี้อยู่พอสมควรนะครับทั้งในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับที่วางแผนตั้งแต่เรื่องของกลยุทธ์เรื่องของตัว strategy ต่างๆไปจนถึงการ implement ตัวพวกระบบซอฟต์แวร์นะครับระบบ infrastructure แล้วก็ไปถึงตัว deep tech เนี่ยอันเนี้ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทที่เป็นต่างชาตินะครับบริษัทไทยจริงๆเนี่ยยังไม่มีแล้วก็บริษัทที่เป็นไซส์ขนาดใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ใช้งานบริษัทที่อาจจะเจ้าชื่อ 2-3 ชื่อเนี่ยที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับวนไปวนมาอยู่ในบริษัทประมาณนี้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึง Bluebig เนี่ยค่ะเราทำเรื่องของ Digital Transformation เลยอยากให้คุณบดเล่าให้ฟังหน่อยว่าแล้วจุดแข็งของ Bluebig คืออะไรถ้าหากว่าไปเทียบในสเกลของแบรนด์ระดับโลกเนี่ยค่ะจุดที่เราจะเป็นจุดที่ทำให้ลูกค้าเลือกเราหรือว่าให้เราไปเป็นที่ปรึกษาเนี่ยคืออะไรคะคือเรื่องของการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยแต่ละบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเขาอาจจะมีจุดที่เขาเน้นไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าในมุมของ Bluebig เนี่ยด้วยความที่ว่าผู้ร่วมก่อตั้งตัว Bluebig เนี่ยนะครับก็มาจากบริษัทคอนซัลทิงเฟิร์มชั้นนำเนี่ยหลากหลายบริษัทแล้วเราก็เห็นข้อดีเห็นจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละบริษัทอย่างเช่นบริษัทที่เรายอมรับว่าเก่งสุดๆนะครับอย่างพวก strategy consulting firm เนี่ยเขาก็อาจจะมีจุดอ่อนตรงที่ว่าเขาไม่สามารถที่จะช่วยลูกค้าในการทำ implementation ได้นะครับเพราะว่าด้วยความแพงของบริการนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ยอมรับว่ามีจุดอ่อนแล้วในกลุ่มลูกค้าในกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเหล่านี้ส่วนในบริษัทที่เป็นลักษณะที่ทำ end to end มากขึ้นเนี่ยนะครับก็อาจจะมีจุดอ่อนในเรื่องของการวาง strategy ที่อาจจะไม่ได้เก่งมากเพราะว่าที่ปรึกษาไม่ได้มีความคุ้นชินกับเรื่องของการวาง strategy ถามว่ามีบริการมีไหมมีแต่อาจจะยังไม่ได้เก่งนะครับแล้วก็ใช้ approach ในลักษณะของการทำ standard มากกว่านะครับเพราะว่าเป็นองค์กรที่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องไปทำในหลากหลายทวีปหลากหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเพื่อที่จะควบคุมเรื่องของ quality แล้วก็เพื่อที่จะ scale ต่อไปได้เนี่ยบริษัทขนาดใหญ่พวกนี้เนี่ยครับเขาก็จะใช้ตัวพวก standard template นะครับในการวางแผนต่างซึ่งก็ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามันก็จะเกิด strategy ที่อาจจะไม่ใช่เป็น winning strategy คือ strategy ที่ดีเนี่ยต้องแตกต่างนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นบริษัท strategy consulting firm เนี่ยเขาจะ tailor made ทุกอย่างมากๆนะครับกับแต่ละองค์กรซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าจุดดีจุดด้อยของแต่ละอันเนี่ยสามารถที่จะมาผนวกกันได้นะครับเราสามารถที่จะทำเรื่องของ digital transformation เนี่ยต้องแต่การวาง strategy ที่ tailor made ที่ craft ให้กับเจ้าใดเจ้าหนึ่งเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ค่อยๆวางแผนเรื่องของเทคโนโลยีและช่วยในการ implement ไปจนถึงสุดทางได้ทำให้เราสามารถที่จะเป็น one stop service provider ได้
นะครับโดยที่เราเองยังอาจจะควบคุมเรื่องของต้นทุนได้ดีถึงแม้ว่าเรายังต้องไปทำเทเลอร์เมดทุกอย่างเนี่ยแต่เราควบคุมต้นทุนได้เพราะว่าเราเองเนี่ยไม่ได้มีเฮดควอเตอร์อยู่ต่างประเทศนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปส่งค่าแมเนจเมนต์ฟรีหรือว่าไลเซนส์ฟรีตรงเนี้ยให้กับบริษัทต่างประเทศก็ทำให้เรายังสามารถที่จะควบคุมต้นทุนได้แม้ว่าเราอาจจะต้องใช้เอฟเฟอร์ตในการทำโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยเยอะกว่าเพราะเราไม่ได้ใช้ตัวสแตนดาร์ดแอปโรชนะครับเราใช้วิธีการในการคราฟอย่างในเทเลอร์เมดกับลูกค้าแต่ละเจ้านะครับแต่ว่าด้วยการที่เราไม่ต้องไปส่งค่าแมเนจเมนต์ฟรีต่างๆให้กับบริษัทที่เป็นเฮดควอเตอร์ต่างชาติเนี่ยตรงเนี้ยเรายังสามารถที่จะรักษาระดับราคาที่จะคอมเพทิทีฟนะครับและสามารถให้บริการในคุณภาพที่สูงนะครับกับลูกค้าที่เป็นองค์กรชั้นนำได้เพราะบุคลากรของเราเองก็จริงๆแล้วล้วนมาจากบริษัทที่เป็นคอนซัลทิงเฟิร์มชั้นนำทั่วโลกนะครับมารวมตัวกันอยู่ด้วยเยอะมากนะครับแล้วก็อีกจุดนึงที่ผมมองว่าแตกต่างเช่นกันก็จะเป็นเรื่องของบุคลากรที่เป็นระดับผู้บริหารระดับสูงนะครับที่อาจจะมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรชั้นนำต่างๆในประเทศเนี่ยนะครับหลายองค์กรมากๆเนี่ยมาเป็นทั้งกรรมการเป็นที่ปรึกษาให้กับทางบลูบิกด้วยนะครับซึ่งถ้าเราไปดูบริษัทที่ปรึกษาต่างชาติส่วนใหญ่จะไม่มีบุคลากรประเภทนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ปรึกษามืออาชีพนะครับแต่ว่าที่บลูบิกเนี่ยเราเชื่อว่า value อีกอันนึงก็คือว่าการที่เรามีผู้บริหารนะครับที่มีประสบการณ์ในอินดัสทรีเนี่ยมา 30-40 ปีนะครับแล้วเขาอาจจะเคยบริหารธุรกิจจนประสบความสำเร็จมาแล้วเนี่ยอาจจะมีแง่มุมหลายๆอย่างที่เข้ามาเสริมได้นะครับทำให้เรื่องของการให้คำปรึกษาของเราเนี่ยสามารถที่เอาไปใช้ได้จริงมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะสังเกตได้ว่าในบลูบิกเองอย่างกรรมการเนี่ยเราก็มีตั้งแต่ทางคุณธนานะครับที่เคยเป็น CMO ของ SCB เคยเป็น CEO ขององค์กรชั้นนำหลายบริษัทนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดด้านของมาร์เก็ตติ้งเรามีกรรมการท่านอื่นๆอีกเรามีทางคุณคันชิตนะครับที่เป็นทั้งบอร์ดของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หลายบริษัทมากๆนะครับในที่เป็นไซส์ขนาดใหญ่ในกลุ่มเซ็นทรัลเองก็หลายบริษัทรวมไปถึงเคยเป็นอดีต MD ของทั้งตัวลอมบาร์ดนะครับซึ่งลอมบาร์ดนี่ก็เป็น PE ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เคยเป็นผู้บริหารของพัทระด้วยนะครับก็เป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะมากนะครับในเรื่องของในสายงานการเงินหรือว่าจะเป็นท่านอื่นๆอีกหลายๆท่านนะครับที่เป็นผู้บริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เองนะครับก็เข้ามารวมตัวกันมาช่วยทางบลูบิกเนี่ยในการที่จะเชฟตัว strategy ขององค์กรแต่ละองค์กรรวมถึงให้คำปรึกษาด้าน implementation ต่างๆด้วยก็ทำให้บลูบิกเนี่ยก็มีความแตกต่างอีกนะครับกับองค์กรอื่นๆทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะoffer recommendation นะครับแล้วก็เรื่องของ solution นะครับที่สามารถนำไปใช้ได้จริงแล้วก็สร้าง value สร้าง impactให้กับลูกค้าปลายทางได้นะครับแล้วก็ข้อ3เนี่ยที่ผมมองว่าเราก็แตกต่างกับที่อื่นมากๆคือเราไม่ได้แค่เข้าไปช่วยนะครับในการให้คำปรึกษาแต่ว่าเราเองเนี่ยมองลูกค้าเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเรามองเห็นโอกาสนะครับว่าสามารถที่จะร่วมงานกันได้เนี่ยเราไม่ได้แค่หยุดกับการให้คำปรึกษาละเราเข้าไปช่วยนะครับในการก่อตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาร่วมทุนขึ้นมาเลยนะครับเหมือนอย่างที่เราทำกับทาง OR เนี่ยก็เป็นเคสอันนึงที่เราทำนะครับและแตกต่างกับบริษัทที่บริษัทอื่นแน่นอนเพราะเราก็ลงทุนด้วยนะครับเราเชื่อในไอเดียของเราทาง OR เองก็คิดว่ามีแอสเซทต่างๆที่เขาสามารถที่คอนทริบิวเข้ามาได้เราก็ต่างมาร่วมลงทุนกันนะครับแล้วก็สร้างเป็นธุรกิจใหม่ขึ้นมาเพื่อที่ทำให้ทั้งเราแล้วก็ทั้งลูกค้าของเราเนี่ยสามารถที่จะเติบโตไปได้พร้อมกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดแตกต่างที่ทางบลูบิกเนี่ยเราคิดว่าไม่ได้มีโพซิชันนิ่งของบริษัทอื่นเนี่ยที่เหมือนกับที่เราทำอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการรวบรวมเอาคนเก่งที่เคยไปทำงานในองค์กรระดับโลกเนี่ยมารวมตัวกันที่นี่นะคะแล้วก็เอาข้อดีข้อด้อยของที่ต่างๆเนี่ยมาปรับให้เข้ากับความเป็นบลูบิกมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าพูดถึงตอนนี้ค่ะอยากจะให้คุณบดแนะนำเพิ่มเติมว่าอุตสาหกรรมแบบไหนที่น่าเป็นห่วงและน่าจะต้องการที่ปรึกษาที่สุดเลยในสภาวะวิกฤตแบบนี้ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยองค์กรที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นองค์กรที่ผมเชื่อว่ามีศักยภาพนะครับอาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นองค์กรที่ตอนนี้โหอยู่ในช่วงที่แย่แล้วผมไม่ได้คิดว่าเป็นอย่างนั้นคือองค์กรที่ตอนนี้ใช้ที่ปรึกษาแล้วก็เหมาะกับการใช้ที่ปรึกษาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งเขาอาจจะมีการบริหารจัดการเรื่องของกระแสเงินสดได้ดีนะครับทำให้จริงๆแล้วเนี่ยในสภาพของการที่อยู่ไปได้เนี่ยเขาสามารถอยู่ได้แต่สิ่งที่ทำไมเขาถึงต้องใช้ที่ปรึกษาในตอนนี้จะเป็นเรื่องของอนาคตมากกว่าที่เรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยกำลังเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับเรื่องของพฤติกรรมของพนักงานคนในองค์กรเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรพวกนี้ที่มีไซส์ขนาดใหญ่ซึ่งเราก็จะเห็นอยู่ในอุตสาหกรรมอย่างเช่นเรื่องของการเงินการธนาคารนะครับอุตสาหกรรมค้าปลีกนะครับอุตสาหกรรมประกันภัยอุตสาหกรรมเรื่องของพวกเทเลคอมนะครับพวกนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากอย่างธนาคารเองเนี่ยตอนนี้เรารู้แล้วว่า transaction ที่วิ่งอยู่บนพวกช่องทางที่เป็นดิจิตอลเนี่ย
มี 80-90% แล้วคือคนไปที่สาขาเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ infrastructure นะครับในธนาคารเองที่เกี่ยวกับดิจิตอลนะครับระบบงานต่างๆเนี่ยก็ต้องรองรับเรื่องของ capacity ที่จะเพิ่มขึ้นได้นะครับรวมไปถึงพอคนขึ้นไปอยู่บนระบบดิจิตอลเนี่ยมีข้อมูลมหาศาลนะครับสามารถที่จะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาใช้ในการสร้าง value สร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยได้อีกเยอะมากนะครับซึ่งธนาคารเองตอนนี้เขาก็เริ่มเล็งเห็นแล้วแหละว่าสินทรัพย์ที่เขามีก็คือไม่ใช่แค่เรื่องของเงินละแต่เป็นเรื่องของข้อมูลเรื่องของความสัมพันธ์กับลูกค้านะครับที่เขาสามารถที่ไปสร้างธุรกิจร้อยล้อมรอบตัวธุรกิจธนาคารได้เพราะธุรกิจธนาคารเองเนี่ยเรื่องของ return นะครับคือเรื่องของผลตอบแทนของธุรกิจเนี่ยอาจจะเริ่มค่อยๆน้อยลงแล้วเพราะการแข่งขันค่อนข้างสูงแต่การที่ไปต่อยอดในธุรกิจอื่นๆที่อยู่ล้อมรอบธนาคารตรงนี้เนี่ยยังสามารถทำได้ก็จะเป็นการปรับตัวแล้วก็เหมาะกับยุคกับสมัยที่เกิดขึ้นนะครับหรือในธุรกิจประกันภัยที่เรามองว่าเอ๊ตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วการที่เราจะโขดเบี้ยแต่ละครั้งเนี่ยการที่เราพิจารณารับประกันแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยใช้ข้อมูลของลูกค้าเนี่ยในระดับไหนบ้างซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะดูจากสถิตินะครับในการเข้ามาเบิกจ่ายอะไรต่างๆแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีประเภทของข้อมูลประเภทใหม่ๆเนี่ยเยอะมากที่เอาไปใช้ร่วมในการพิจารณาได้แล้วเราใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นพวก AI เข้าไปสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับทำให้มี insight มากขึ้นสำหรับลูกค้าหรือว่าการทำพวก personalized product ต่างๆนะครับทั้งเนี้ยธนาพวกประกันภัยเนี่ยนะครับก็จะเป็นบริษัทที่น่าสนใจเช่นกันว่าหลังโควิดเนี่ยนะครับพอคนขึ้นไปอยู่บนโลกดิจิตอลมีข้อมูลต่างๆมากมายเนี่ยเอาข้อมูลตรงเนี้ยมาใช้ในการวิเคราะห์มาใช้ในการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานในองค์กรได้ไหมนะครับหรือค้าปลีกอันนี้โดนเต็มๆนะครับค้าปลีกหรือร้านอาหารหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเนี่ยนะครับก็จะเจอว่าเราไม่สามารถไปบริโภคอาหารสินค้าไปซื้อของเนี่ยโดยที่ออกนอกบ้านได้อย่างสะดวกอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางที่เป็นออนไลน์ที่เป็นอีคอมเมิร์ซการทำการตลาดนะครับพวกแบรนดิ้งที่เป็นดิจิทัลต่างๆการแมネจพวกช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับพวกนี้ก็จะเริ่มเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะต้องปรับตัวเพราะในอนาคตเราเชื่อว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยใช่ไหมครับหรืออุตสาหกรรมอีกอันนึงเนี่ยที่เป็นเรื่องของโทรคมนาคมเทเลคอมเนี่ยนะครับก็เป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจเช่นกันเพราะตอนนี้เนี่ยเราสังเกตได้ว่าอุปกรณ์ที่ต่อเข้าอินเทอร์เน็ตมีเยอะมากนะครับแล้วก็หลายอุปกรณ์เนี่ยต้องใช้เน็ตเวิร์กของทางพวกบริษัทโทรคมนาคมต้องใส่ซิมการ์ดบ้างต้องอะไรบ้างนะครับมีอุปกรณ์ IoT เข้ามาอีกนะครับในการเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตซึ่งจะสร้างข้อมูลต่างๆมหาศาลเลยนะครับพวกบริษัทโทรคมนาคมก็ต้องเริ่มตื่นตัวแล้วว่าข้อมูลที่เข้ามาสามารถที่จะสร้างประโยชน์สร้างเป็นธุรกิจใหม่ได้ไหมนะครับผมว่าใน4อุตสาหกรรมนี้ถึงแม้ว่าบริษัทขนาดใหญ่เขาจะมีแคชโฟลว์เพียงพอเนี่ยนะครับแต่ว่าเรื่องของโอกาสและก็ความเสี่ยงเนี่ยตอนนี้เริ่มเห็นชัดขึ้นนะเพราะฉะนั้นการที่มีที่ปรึกษาเข้ามาเนี่ยก็จะช่วยในการคว้าโอกาสที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับแล้วก็สปีดอัพทำให้ตัวเองเนี่ยพร้อมนะครับในปีหน้าในการที่จะแข่งขันกันอย่างดุเดือดมากขึ้นครับค่ะถ้าอยากจะขอคำแนะนำคุณโบ๊ทเพิ่มเติมค่ะเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยที่จะช่วยทำให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะรอดได้ในสภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะคือเราอยู่กับโควิดมาเกือบจะ2ปีแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ้นปีนี้เนี่ยสรุปเราจะได้กลับมาเปิดประเทศหรือเปล่านะคะหลังจากนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะที่อาจจะต้องวางแผนกันในองค์กรค่ะอย่างเช่นเรื่องของช็อตเทอมลองเทอมเพราะว่ามันอาจจะไม่สามารถประเมินอะไรหรือว่าคาดการอะไรล่วงหน้าได้เพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรอาจจะมีการแพร่เชื้อของสายไวรัสซึ่งเป็นพันธุ์ใหม่เข้ามาแล้วมันทำให้ทิศทางองค์กรที่เคยวางแผนเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้ต้องมารื้อกันใหม่เลยอะค่ะการวางกลยุทธ์ business model หลังจากนี้อะค่ะคุณโบ๊ทมีอะไรที่จะแนะนำเพื่อที่จะให้พาองค์กรไปรอดในช่วงวิกฤตแบบนี้มากขึ้นไหมคะก็ในส่วนแรกเนี่ยนะครับเรื่องที่สำคัญที่สุดในช่วงที่เป็นวิกฤตเนี่ยคือเรื่องของกระแสเงินสดนะครับอันนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดใหญ่เนี่ยจะต้องโฟกัสเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะจริงธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยสายป่านจะสั้นอย่างที่ผมได้เรียนไปธุรกิจขนาดใหญ่จริงแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีการรักษากระแสเงินสดไว้เนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเขาอาจจะเจ็บช้ำตรงนี้ค่อนข้างน้อยแล้วเขาก็อาจจะมี accessนะครับเข้าไปในการหาเงินทุนเพิ่มเติมได้นะครับไปกู้เงินเพิ่มหรือว่าไประดมทุนนะครับผ่านพวกตลาดรองต่างๆแต่ทีนี้เนี่ยธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยมีช่องทางตรงนี้เท่าไหร่ซึ่งก็จะเป็นความเสียเปรียบทำให้ธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยอาจจะต้องโฟกัสนิดนึงในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงนี้นะครับเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถรอดไปได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือการหารายได้มาชดเชยนะครับสิ่งที่อาจจะหายไปในช่วงโควิดนะครับซึ่งการที่ถ้าสมมติว่าเราเป็นธุรกิจที่ยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในช่องทางออนไลน์ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าช่องทางออนไลน์มีเยอะมากๆนะครับมีทั้งพวกอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเนี่ย 2-3 เจ้าที่เขาครองตลาดอยู่นะครับเราไปอยู่ได้หมดทุกอันนะครับเขาไม่ได้จำกัดหรือว่าในมุมของพวก delivery platform นะครับก็คือพวกที่ใช้ในการส่งสินค้าส่งอาหารส่งอะไรต่างๆพวกนี้เราก็ไปเปิดร้านกับเขาได้
ขาก็จะมีการหักพวกค่าคอมมิชชั่นค่า GP ต่างๆนะครับส่วนก็รายได้อื่นนะครับที่อาจจะสามารถทำได้ก็ต้องปรับมาดูว่าในธุรกิจของเราเนี่ยเรามีแอสเซทอะไรนะครับที่สามารถที่จะเอาไปยูทิไลซ์ได้เช่นหรือเรื่องคนเนี่ยคนของเราที่ว่างอยู่เราสามารถไปทำบริการใหม่ได้ไหมไปทำบริการอื่นๆได้ไหมนะครับแล้วก็ต้องดูกับเทรนด์ด้วยว่าในปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่ว่าคนเนี่ยอยู่ที่บ้านมากขึ้นสินค้าบางประเภทนะครับอาจจะขายได้ยากขึ้นอาจจะต้องมีการเปลี่ยนลักษณะของสินค้าไหมหรือลักษณะของบริการให้ตอบโจทย์มากขึ้นนะครับเพราะเราก็รู้อยู่ว่าพฤติกรรมของคนอยู่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกับการออกไปเที่ยวนะครับอาจจะไม่ได้ชอบทำแอคทิวิตี้บางอย่างต่อไปแล้วแต่อยู่บ้านอาจจะชอบทำกับข้าวมากขึ้นอาจจะชอบในการพูดคุยนะครับผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นพวกเนี้ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนบริการและผลิตภัณฑ์ของเราให้ตอบโจทย์กับพฤติกรรมในช่วงนี้ได้ไหมอันนี้คือโฟกัสแรกเลยคือรักษาตัวกระแสเงินสดนะเพิ่มกระแสเงินสดให้เข้ามาได้เยอะขึ้นจากช่องทางใหม่ๆรวมถึงลดตัวกระแสเงินสดที่ออกไปนะครับโดยการรัดเข็มขัดประหยัดค่าใช้จ่ายอะไรที่ไม่จำเป็นไม่ต้องใช้นะครับอันที่2ที่จะต้องทำในระยะกลางมากขึ้นนะครับก็คือเรื่องของการพิจารณาตัว business model ใหม่ๆแล้วนะครับที่จะเกิดขึ้นหลังโควิดนะครับซึ่งพฤติกรรมที่จะเปลี่ยนไปถึงแม้ว่าเราเปิดประเทศอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าหลายๆส่วนเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมนะครับพฤติกรรมอาจจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับบางคนเนี่ยสมมติผมยกตัวอย่างเลยนะครับตอนนี้คนหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสใช่ไหมครับหลายๆคนเนี่ยเริ่มซื้ออุปกรณ์มาที่บ้านแล้วมีลู่วิ่งมีอะไรถามว่าถ้าเกิดว่าหลังโควิดเนี่ยจบไปเนี่ยเขาก็อาจจะมีหลายคนมากๆนะที่ไม่กลับไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสแล้วเพราะว่าซื้ออุปกรณ์มาเต็มบ้านแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องเริ่มพิจารณาแล้วว่าเราจะปรับตัวธุรกิจของเรายังไงนะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้คิดตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยนะครับเราไปอยู่ดีๆยังรันในรูปแบบเดิมๆเราก็อาจจะเสียหายได้เช่นกันนะครับแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มความยืดหยุ่นนะครับอย่างเรารู้ว่าเรื่องของความไม่แน่นอนเนี่ยเกิดขึ้นมากคือถ้าสมมติเราเปิดไปแล้วเกิดมีตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกอาจจะโดนปิดอีกรอบนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะคอมมิตกับค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างในระยะยาวเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องระวังในระยะกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกโมเดลนะครับที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นอย่างเช่นถ้าเราซื้อระบบพวก IT ระบบ infrastructure อาจจะต้องพิจารณาวิธีการแบบที่เป็น cloud นะครับคือเราอาจจะจ่ายเป็นรายเดือนเป็น subscription ดีกว่าจ่ายเปี้ยงเดียวนะครับคือซื้อคอมซื้อเซิร์ฟเวอร์ซื้อฮาร์ดแวร์มาพวกนี้อาจจะเป็นอะไรที่ทำแล้วมีความเสี่ยงเยอะเกินไปนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มี cash flow เยอะๆเนี่ยนะครับตรงนี้เราอาจจะต้องเริ่มพิจารณาทำอะไรสักอย่างเนี่ย อย่างเช่นเรื่องของการใช้พวกระบบ cloud ระบบที่มีความยืดหยุ่นหรือว่าการใช้ outsourceนะครับมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถจะควบคุมค่าใช้จ่ายได้เวลาเราไม่ใช้เราก็หยุดค่าใช้จ่ายตรงนั้นเวลาจะใช้เยอะๆเราก็สามารถที่จะเร่งได้ทันทีเพราะว่าพอธุรกิจเกิดความไม่แน่นอนเกิดการเปลี่ยนแปลงบ่อยเนี่ยบางทีเราบอกว่าเอ้ยเราอยากได้คนอีก 20-30 คนเราไปจ้างคนไม่ทันละโอกาสหายไปละเราก็อาจจะต้องเริ่มที่จะลองหา outsource นะครับหรือว่าในมุมของเทคโนโลยีก็ใช้ระบบที่เป็นคลาวด์มากขึ้นส่วนในระยะไกลเนี่ยอันนี้ก็คือต้องพิจารณาเรื่องของข้อมูลนะครับเพราะเราบอกแล้วว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ขึ้นมาอยู่บนดิจิตอลเนี่ยทำให้เกิดข้อมูลมหาศาลซึ่งทุกธุรกิจเนี่ยสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้หมดนะครับถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็กเอาง่ายๆก่อนเลยลองเอาพวกสินค้านะครับเอาประวัติลูกค้าเวลาเราขายผ่านช่องทางออนไลน์ข้อดีคือส่วนใหญ่เราจะรู้ว่าเป็นลูกค้าคนไหนนะครับถ้าเป็นช่องทางออฟไลน์เนี่ยค่อนข้างยากนะเราจะไม่รู้ว่าลูกค้าคนไหนเนี่ยมาซื้อเราไม่ได้จำเขาไว้แต่เป็นช่องทางออนไลน์เนี่ยเราจะค่อนข้างที่จะมีรายชื่อและลูกค้าว่าเป็นใครเราสามารถที่จะจับแพทเทิร์นได้แล้วว่าลูกค้าแต่ละรายเนี่ยเขาซื้อสินค้าอะไรไปไม่ต้องมีทูลอะไรมากมายถ้าเป็นบริษัทขนาดเล็กลองเอา Excel มานะครับมาใช้ในการประมวลผลข้อมูลก็ได้แต่ถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่อันนี้เราไม่ต้องพูดถึงเลยคือการลงทุนเรื่องของ AI เรื่องของ Big Data อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่า critical นะครับคิดว่าจำเป็นสำคัญมากๆและถ้าใครทำได้ดีเนี่ยสามารถที่จะสร้างมูลค่าได้มหาศาลเพราะเราจะเข้าใจลูกค้าเข้าใจคู่ค้านะครับเข้าใจสถานการณ์ของตลาดได้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เราเคยทำได้อยู่นะครับค่ะโอ้ต้องบอกว่าได้ประโยชน์มากเลยนะคะคือไม่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณจะเป็นลูกค้าของ Bluebeak หรือยังแต่เชื่อว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่คุณโบ๊ทพูดสามารถจะนำไปปรับใช้นะคะกับองค์กรของคุณได้ดีมากๆเลยค่ะก็อยากขออนุญาตทิ้งท้ายเรื่องของ IPO นิดนึงนะคะคุณโบ๊ทก็เชื่อว่าตอนนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะยุ่งๆมากๆเลยใช่ไหมคะเพราะว่าทาง Bluebeak เองก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ IPO อย่างเต็มตัวค่ะอันนี้ก็อยากถามเผื่อสำหรับนักลงทุนเลยละกันว่าเอ๊ะมีอะไรที่จะต้องรู้บ้างพื้นฐานผลกำไรเป็นยังไงคะแล้วก็แนวโน้มของบริษัทมีทิศทางหรือว่ามี strategy ยังไงบ้างหลังจากนี้ค่ะก็คือผลกำไรของทาง Bluebeak เนี่ยเราก็มีอัตราการเติบโตที่ดีต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับโดยที่ในปี2563เนี่ยนะครับเรามีผลกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ44ล้านนะครับแล้วก็
ในปี2564เนี่ยเราผ่านไป2ควอเตอร์นะครับ2ไตรมาสเนี่ยเราทำผลกำไรไปได้ประมาณ30ล้านนะครับตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเรามีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างต่อเนื่องถ้าย้อนไป3ปีย้อนหลังเนี่ยเรามีอัตราผลกำไรที่ต่อเนื่องเนี่ยโตอยู่ประมาณเกือบ 50% เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของตัวธุรกิจแล้วก็เราเองรู้ว่าตอนนี้เราต้องมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกเยอะนะครับนั่นคือสาเหตุที่ตอนนี้เราก็ต้องการที่จะระดมทุนเพิ่มเติมนะครับโดยการเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งก็เราก็จะนำเงินต่างๆเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาตัวธุรกิจที่เป็นคอร์บิสเซนส์ของเราซึ่งเราเชื่อว่าอยู่ในเมกะเทรนด์อยู่แล้วมีการเติบโตที่สูงอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีการพัฒนาหลายๆส่วนทั้งในมุมของบุคลากรในมุมของระบบงานภายในในการสร้างอะคาเดมี่นะครับในการที่จะขยายพวกออฟฟิศต่างๆนะครับเพื่อทำให้เราเองเนี่ยรองรับการเติบโตของธุรกิจที่มีมาโดยต่อเนื่องเนี่ยให้ได้แล้วเราเองก็มีแผนในการลงทุนในเรื่องของการทำพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นซอฟต์แวร์ดิจิตอลต่างๆเนี่ยนะครับที่จะทำให้ลูกค้าที่เป็นบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยเข้าถึงเราได้ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าบริการที่ปรึกษาเนี่ยต้องบอกว่ามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงก็อาจจะเหมาะกับบริษัทขนาดใหญ่ก็เหมือนกับนักกีฬานะนักกีฬาที่แข่งโอลิมปิกก็อาจจะต้องมีโค้ชหลายๆคนแต่ว่าถ้าเราแข่งในระดับที่เล็กลงมาหน่อยพวกนี้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้โค้ชขนาดนั้นแต่ว่าเราอาจจะซื้ออุปกรณ์ที่ดีหน่อยอันนี้ก็ใกล้เคียงกันก็คือเราก็จะทำเรื่องของซอฟต์แวร์มาให้บริการต่างๆนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็จะเป็นเรื่องของการทำ M&A ด้วยนะครับที่เราเองก็มองว่าเรายังสามารถที่จะไป acquire ตัวธุรกิจนะครับที่มีความเกี่ยวข้องที่สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าของเราได้เนี่ยให้เรากลายเป็น one stop service ทำให้เรา transform ลูกค้าได้เร็วขึ้นนะครับได้มีศักยภาพที่จะสามารถที่จะเติมเต็มตัว service ของเราให้มี value มากขึ้นนะครับตรงนี้เราก็มองว่าเราสามารถที่จะทำ M&A และ investment รวมไปถึงการ joint venture กับบริษัทคู่ค้าของเรานะครับเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ๆได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนของเรานะครับในช่วง IPO นี้ครับค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณโบ๊ทมากเลยนะคะที่มาเล่าให้เราฟังถึงทิศทางนะคะโดยก็มีการลงในรายละเอียดนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำค่ะสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆที่ตอนนี้อาจจะเผชิญกับภาวะวิกฤตอยู่นะคะการที่อาจจะมองหาคอนซัลติ้งเฟิร์มดีๆสักที่หนึ่งเพื่อที่จะเป็นที่ปรึกษาในการที่จะ transform โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการ digital transformation เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าตอนนี้หลายๆบริษัทให้ความสำคัญจริงๆถ้าหากเราไม่ทำตอนนี้เนี่ยมีโอกาสไหมคะคุณโบ๊ทที่อาจจะตกขบวนได้ค่ะก็อย่างที่เรียนไปนะว่าโอกาสเนี่ยบางครั้งเราเห็นปุ๊บเนี่ยมันอยู่กับเราไม่นานนะครับว่าถ้าเราคว้าไม่ทันเนี่ยตัวนี้ก็กลายเป็นศูนย์ไปนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าเป็นการตกขบวนแต่ว่าโอกาสก็คงจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่โอกาสที่เราเห็นในตอนนี้เนี่ยก็คงจะมาอยู่ในระยะที่จำกัดนะครับแล้วก็เราเองก็มีหน้าที่ในการคว้าโอกาสนั้นแล้วก็สามารถที่จะเอาโอกาสนั้นมาสร้างแวลูเพื่อต่อยอดทางธุรกิจได้อีกเยอะก็เชื่อว่าเรื่องของเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการตัดสินใจของผู้บริหารในเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องตัดสินใจให้เร็วนะครับกับโอกาสที่เข้ามาครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณโบ๊ทมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทาง Workpoint Today แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทาง Bluebix ด้วยนะคะช่วงเดือนกันยายนนี้ก็จะเป็นก้าวใหญ่ก้าวสำคัญนะคะที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ IPO แล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณโบ๊ทกับทาง Bluebix นะคะวันนี้ขอบพระคุณที่สละเวลาจริงๆมาร่วมพูดคุยกับ Workpoint Today ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเราพูดคุยนะคะกับคุณโบ๊ทพชระอารยะการกุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ของ Bluebix นะคะก็ยาก็เชื่อว่าวันนี้เนี่ยทุกท่านที่รับชมอยู่ณขณะนี้น่าจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ในภาคส่วนของการเป็นผู้นำองค์กรนะคะหรือว่าอยู่ในภาคส่วนของนักลงทุนก็จะได้เห็นทิศทางมากยิ่งขึ้นค่ะของทาง Bluebix นะคะซึ่งเป็นคอนซัลติ้งเฟิร์มนะคะของไทยซึ่งก็รวบรวมเอาคนไทยที่เก่งๆไปร่วมงานกับบริษัทชั้นนำของโลกเนี่ยมารวมตัวกันที่นี่นะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาเรื่องของ Digital Transformation โดยเฉพาะเลยค่ะอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญมากนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกๆองค์กรจะต้องให้ความสำคัญค่ะในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราถูกกระตุ้นด้วยโควิด-19ในช่วงเวลาแบบนี้นะคะก็หวังว่าวันนี้ช่วง Tomorrow จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจมีเรื่องอะไรที่ผู้บริหารจำเป็นจะต้องรู้หรือว่าองค์กรต่างๆจำเป็นจะต้องรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในพาร์ทไหนนะคะก็จะได้ประโยชน์เราก็จะรวบรวมนะคะเอาบุคคลที่น่าสนใจมาพูดคุยมาสัมภาษณ์ให้ฟังแล้วก็เข้าใจกันง่ายๆแบบนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะช่วง Tomorrow กับทาง Workpoint Today วันนี้ก็ย่าและทีมงานลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ